นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดครั้งที่3ประจำปี2562ค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดดรเทอดเกียรตจินสารานานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานผู้อํานวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายกุลเครวียระนายพิรมทองคุม้มรองนายกเทศม,มนตรีปลัดเทศบาลผู้อํานวยการฝ่ายกองงานผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม ถึงการรับทราบการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีเพื่อติดตามประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยการจัดทําคําของงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางการจัดคําของงบประมาณปี2563ของเทศบาลนครแม่สอด การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและกีฬาชุมชนในสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการจัดการแข่งขันกีฬางานมหาสงการเทศบาลนครแม่สอดการจัดงานมหาสงกา์เทศบาลนครแม่สอดการดำเนินงานชาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครแม่สอดการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาการติดตามงานที่มอบหมายเรื่องโครงการงบประมาณปี2563 เรื่องการจัดงานวันเทศบาลปี2562เรื่องโครงการแข่งขันกีฬาวาเลนไทน์สปอร์ตไนส์สปอร์ตเดย์เรื่องโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่37นครแม่สอดอากาซาเกมส์เรื่องกำหนดการเปิดวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดเรื่องแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องของชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจัดโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่อบจอตากครับนครแม่สอดมินิมาราทอนครั้งที่12ในวันที่10กุมภาพันธ์2562เรื่องพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเรื่องการขอสนับสนุนบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการและ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทยเมียนมาชั้น3เป็นที่ทำการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตากจำกัด